สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่ในพื้นที่โปรเจกต์1ไร่นะฮะโคกหนองนาโมเดลนะครับวันนี้จะมาปลูกอ้อยเบลลี่พุดด้านะครับอ้อยเบลลี่พุดด้าลักษณะหน้าตามันเป็นอย่างไรนะครับนี่ฮะเห็นไหมดูใกล้ๆเขาก็จะเป็นสีลายลายอย่างเงี้ยฮะฮะสีลายลายอันนี้คืออ้อยเบลลี่พุดด้านะครับเดี๋ยวเราก็จะมาปลูกในพื้นที่ตรงนี้ ที่ตรงนี้จะปลูกฝั่งทิศตะวันออกนะฝั่งทิศตะวันออกของพื้นที่นะครับผมจะปลูกแถวคู่นะเดี๋ยวผมจะปลูกแถวคู่มานะฝั่งนี้นะปลูกมาฝั่งนี้ระยะก็1วานะครับ1วาก็คือ2เมตรนะก็จะแถวด้านข้างข้างซ้ายแล้วก็ข้างขวานะครับจริงๆถ้าเราปลูกสามารถปลูกได้3แถวแต่ว่าตอนนี้เราเดี๋ยวต้องดูก่อนว่ามีทั้งหมดกี่ต้นนะครับแล้วสามารถปลูกได้กี่แถวนะครับเดี๋ยวเราจะปลูกไปเรื่อยๆแถวระหว่างแถวก็จะอยู่ที่2เมตรแต่ระหว่างต้นเนี่ยเราสามารถที่จะปลูกชิดได้นะสามารถที่จะปลูกชิดได้อาจจะประมาณ1เมตรต้นนึงนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาอ้อยมาเรียงทั้งหมดก่อนนะครับเน้นแถวกลางก่อนแถวกลางก่อนหรือว่าเอาด้านข้างดีเพราะว่าด้านข้างถ้าพูดถึงว่าด้านข้างเนี่ยมันจะใกล้น้ำนะมันจะใกล้แหล่งน้ำแต่ถ้าแถวกลางเนี่ยมันจะไกลนิดนึงแต่เราก็สามารถที่จะสาดน้ำขึ้นมาได้เนาะเดี๋ยวผมเรียงก่อนแล้วกันนะฮะอันนี้ต้นหนึ่งละเอาไว้ตรงนี้ต้นหนึ่งหนึ่งเมตรต้นหนึ่งเนาะหนึ่งเมตรต้นหนึ่งโดยประมาณนะฮะโดยประมาณถ้าได้แค่แถวกลางก็อาจจะปลูกแค่แถวกลางอย่างเดียวแถวข้างก็อาจจะไม่ได้ปลูกปริมาณทั้งหมดเรามีไม่เยอะอ
สรุปแล้วเราได้แค่1แถวนะครับได้แค่1แถวแล้วเดี๋ยวเราค่อยขยายพันธุ์เพิ่มนะครับปลูก1แถวก็ดีเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราปลูกเสร็จแล้วเนี่ยเวลาเขาขึ้นมานะครับแล้วมันเป็นแถวคู่อย่างเงี้ยมันถือว่ามันเป็นแถวตรงอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะเอาตอกหลักด้านข้างแล้วก็ดามลำต้นนะครับให้เขาขึ้นมาตรงนะเมื่อไหร่ก็ตามที่ลำต้นเขาขึ้นมาตรงแล้วเนี่ยนะเดี๋ยวเวลาเขาจะแตกแหนงนะแตกแหนงแล้วแตกหน่อขึ้นมาอีกจากกอหนึ่งประมาณสัก3ต้นสมมุติว่า3ต้นหรือ4ต้นนะครับเราก็จะค้ำนะค้ำลำต้นของเขาเพื่อให้เขาตั้งตรงแล้วมันก็จะเป็นแถวเป็นแนวไปโน่นเลยนะเราดูแล้วมันก็จะมีความสวยงามเพราะว่าลำต้นของเขาจะเป็นลักษณะเป็นสีนะครับเดี๋ยวเวลาที่เขาแก่นะลำที่แก่ขึ้นจากเขียวๆตรงเนี้ยเขาจะเป็นสีแดงนะฮะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นสีขาวนะครับมันก็จะมีความสวยงามนะเราก็จะมาปลูกนะพยายามที่จะปลูกให้มันตรงๆนะนะฮะเดี๋ยวจะเล็งให้มันตรงที่สุดเท่าที่จะตรงได้นะครับนะเราก็จะตั้งกล้องอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นต้นแรกจะไม่ได้มีการรองพื้นด้วยปุ๋ยคอกต่างๆนะไม่ได้รองพื้นเลยนะครับปลูกให้เขาติดก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาใส่ปุ๋ยใส่อะไรทีหลังเป็นดินเหนียวนะครับดินเหนียวต้นแรกนี่อาจจะปลูกนอนนิดนึงเพราะว่าเขามีแหนงแล้วก็มีตาออกด้านข้างนะครับเขามีตาออกด้านข้างฉะนั้นถ้าเราปลูกเอียงเนี่ยก็อาจจะทำให้ตาของเขาตรงเนี้ยนะมันฝังอยู่ในดินแล้วฝังอยู่ในดินเขาก็จะแตกตาขึ้นมาด้วยหวังว่ามันจะเป็นอย่างนั้นดินเขาแตกหมดแล้วได้ยังได้ปลูกเอียงๆนะยังปลูกเอียงๆปลูกเสร็จเราก็จะรดน้ำเราก็จะตักน้ำในคลองด้านล่างนี่แหละนะสาดขึ้นมาโดยใช้กระบวยตอนนี้ก็เป็นช่วงเดือนเมษายนนะครับถ้าเรามีการรดน้ำดูแลดีๆเขาก็จะเกิดได้แต่ถ้าเราไม่มีแหล่งน้ำเราก็จะต้องรอจนถึงประมาณกลางเดือนพฤษภาหรือว่าปลายเดือนพฤษภานะครับตอนนั้นก็จะเริ่มมีฝนมาแล้วนะการเพาะปลูกก็จะง่ายนะครับอยากบอกว่าดินเหนียวมากดินเหนียวอย่างเงี้ยก็ดีอย่างตรงที่ว่าเวลาเราปลูกอะไรแล้วเนี่ยรดน้ำครั้งหนึ่งมันสามารถอยู่ได้นานดินเหนียวจะไม่แห้งง่ายแต่พยายามอย่าให้มันแห้งเพราะเวลามันแห้งแล้วกว่ามันจะเปียกมันจะใช้เวลานานเพราะมันจะค่อยๆซึมเข้าไปนะแล้วเวลามันแห้งมันจะแข็ง
หลายๆคนถ้าหากว่ามีปุ๋ยหมักนะครับปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยหมักอะไรต่างๆนะครับก็สามารถที่จะเอามารองก้นหลุมได้เขาก็จะได้สารอาหารไปด้วยเลยนะครับถ้าใครไม่มีก็อาจจะเป็นปุ๋ยเคมีก็ได้นะครับปุ๋ยเคมีก็สามารถเอามาหว่านรองก้นหลุมได้ของผมนี่ก็ยังไม่ใส่อะไรเลยนะครับยังไม่ใส่อะไรปลูกไปก่อนบำรุงทีหลังเล็งนิดหนึ่งสิก็ได้อยู่นะครับตรงอยู่อ่ะปลูกคนเดียวถ่ายคนเดียวก็จะต้องขยับกล้องไปด้วยนะครับดินเขาได้แห้งแล้วก็โอ้โหแข็งมากนะดินเหนียวเนี่ยอ้อยอ่ะเขาได้นะฮะปลูกดินเหนียวได้อ้อยก็ชอบน้ำอยู่ถ้าเขาได้เกิดแล้วน้ำขังก็ไม่ตายนะเขาก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าหากว่าเขายังไม่เกิดเขายังไม่ติดใบเขายังไม่เดินรากเขายังไม่เดินที่ชุ่มน้ำก็ไม่ได้นะครับเขาก็จะไม่ชอบนะทุกอย่างเนาะทุกอย่างทุกชนิดเลยศัตรูเขาก็มีด้วงฮะตัวด้วงเขาจะมาเจาะแต่ต้นเล็กๆอย่างนี้ยังไม่มีนะไม่มีปัญหาต้องรอให้เขาต้นใหญ่เต็มที่นะฮะมีความหวานมีอะไรเยอะตัวด้วงเริ่มมาวันนี้วันที่17เมษายนก็บันทึกไว้ว่าเราปลูกวันไหนนะครับสิบเจ็ดเมษายน
อันนี้ต้นนี้ก็จะมีอยู่4ตา4หน่อถ้าได้ลงดินแล้วลากเขาเดินแล้วผมก็จะไม่ค่อยกลัวในเรื่องของว่ามันจะไม่รอดนะครับถ้าได้ลงดินแล้วแต่ถ้าอยู่ในถุงในกระถางนะครับเราต้องรดน้ำทุกวันอย่างเงี้ยลงดินอย่างเงี้ยเป็นดินเหนียวด้วยเรารดน้ำครั้งหนึ่งนะอาจจะรดสัก10ลิตรแล้วมันก็สามารถที่จะอยู่ได้เป็นอาทิตย์เลยนะเราไม่ต้องมารดทุกวันก็ได้แต่ถ้าอยู่ในถุงเราต้องรดทุกวันนะฮะรดทุกวันหรืออาจจะวันเว้นวันก็ได้นะฮะแต่ถ้าลงดินแล้วอาทิตย์หนึ่งครั้งหนึ่งก็ได้ไม่มีปัญหาลากเขาเดินแล้วนะแต่ช่วงนี้เราต้องรดอยู่ทุกวันนะฮะ2วันครั้งก็ได้นะครับช่วงนี้ดินเหนียวมากเดี๋ยวก้อนดินขึ้นมาแล้วก็เอาอันนี้ฝังลงไปติดตามยาวๆนะฮะเพราะว่าการทำเกษตรไม่ใช่ว่าเราจะปลูกภายในวันเดียวแล้วโตเลยแล้วได้เก็บผลผลิตเลยไม่ใช่นะเพราะนั้นการเกษตรมันจะใช้ระยะยาวฮะเป็นปีครับก็จะอัปเดตให้เพื่อนๆได้ชมเรื่อยๆนะครับอันนี้ผมก็จะทำเป็นพยายามเป็นหลุมนิดนึงเพื่อที่เวลาเราเอาอินทรีย์วัตถุเอามูลสัตว์มาใส่เราจะกบข้างบนเลยนะเพาะไว้ตั้งแต่เดือนกุมภาเพาะไว้ตั้งแต่เดือนกุมภาแล้วก็วันนี้ก็ได้มีโอกาสเอามาลงดินตรงนี้ก็จะใกล้แหล่งน้ำหน่อยตรงไหมโอ้ยเล็งนิดนึงก็ไม่ตรงสักทีเดียวแต่ก็พอใช้ได้เดี๋ยวต้องถอดแว่นตาก่อนเพราะว่าเหงื่อหยดใส่แว่นทำให้แว่นมันมัวก็จะขยับกล้องมาเรื่อยๆนะครับต้นนี้เบี้ยวไปหน่อยนึงนี่ก็จะขยับกลับมาปลูกต้นใกล้ต้นมะพร้าวปลูกใกล้ต้นมะพร้าวไม่เป็นไรเพราะว่าเวลาเรารดน้ำจะได้รดมะพร้าวด้วยลากเขาเดินดีแล้วเห็นไหมขาวๆเต็มเลยอ
ลอกกาบออกนิดนึงแล้วเราก็จะปลูกเอียงเพื่อให้รากของเขาแนบกับพื้นเวลารากแรกแนบกับพื้นเขาจะเกิดตาขึ้นมาใหม่ตรงข้อก็จะทำให้มันมีหลายต้นมากขึ้นปีหน้าเราก็จะขยายเพิ่มไปอีกนะครับปีนี้เขาก็จะเกิดได้ไม่กี่ต้นหรอกปลูกได้ครึ่งนึงละได้ครึ่งนึงก็อาจจะทำคลิปแบบไม่ต้องตัดต่อนะยาวๆไปทีเดียวเลยนะครับไม่ค่อยตรงไม่ตรงนะแถวไม่ตรงไม่ได้ดึงเชือกนะมองเป็นศิลปะไปแล้วกันวันนี้อากาศก็ค่อนข้างที่จะร้อนอยู่ตอนนี้เป็นเวลา9:30 โดยประมาณหลังจากคลิปก่อนหน้านี้ผมทำการปลูกมะละกอไปนะมะละกอฝรั่งแล้วก็อีกหลากหลายชนิดเนาะคลิปนี้ก็จะมาปลูกอ้อยแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าเราก็จะไปปลูกมะพร้าวนะครับมะพร้าวน้ำหอมเป็นของฝากจากเพื่อนชาวครีเอเตอร์นะครับที่เอามาให้ปลูกนะก็มีอยู่2ต้นนะมะพร้าวน้ำหอมอ
แต่ว่าอ้อยอ้อยนี่ผมเป็นคนเพาะเองเนาะนะเป็นคนเพาะเองก็เดี๋ยวขยายแล้วปีหน้าถ้าหากว่ามีเพื่อนสนใจเราก็จะแบ่งปันกันไปปลูกนะขยายเข้าไปอีกเป็นอ้อยที่อร่อยมากนะฮะทานอร่อยรสชาติหวานกรอบนะหวานกรอบหอมนะครับปีนี้เราก็ปลูกขยายไว้ก่อน เดี๋ยวเวลาก็โตขึ้นเรื่อยๆเราก็ต้องค้ำนะตอกเสาหลักค้ำเขาเพื่อที่จะให้เขาขึ้นตรงไม่งั้นเดี๋ยวลมพัดเขาจะหักโอเคประมาณนี้นะฮะสังเกตดูเวลาผมปลูกผมจะใช้เสียมใช้เสียมในการขุดหลุมเพราะว่าเสียมอ่ะเขาจะขุดง่ายแล้วก็ขุดพื้นที่ไม่กว้างนะใช้แรงไม่เยอะแต่ถ้าเราใช้จอบในการขุดเราก็จะต้องมีการเหวี่ยงใช้แรงเยอะนะใช้แรงเยอะแล้วก็หลุมก็จะกว้างก็จะยากกว่านะครับก็จะยากกว่ายากกว่าการใช้เสียมด้านล่างเขายังเป็นยังเปียกชื้นอยู่เนี่ยฮะสามารถที่จะปั้นเป็นรูปปั้นได้เลยล่ะดินเขายังเหนียวแล้วก็เอาดินเหนียวเนี่ยโปะด้านบนอาจจะบีบเป็นก้อนนิดนึงก้อนเล็กๆนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวเวลาเราปลูกเสร็จเราก็จะรดน้ำครับรดน้ำเลยรดน้ำครั้งหนึ่งเราอาจจะทิ้งไว้สัก2วันเราก็จะมารดอีกทีนึงก็ได้ถ้าใครไม่ซีเรียสก็ใช้ปุ๋ยเคมีครับใช้ปุ๋ยเคมีให้เขาเกิดก่อนก็ได้นะครับให้เขาโตก่อนแล้วค่อยเอาอินทรีย์มาใส่ทีหลังได้เหมือนกันถ้าใครที่ทำอินทรีย์ 100% อันนั้นก็สามารถที่ทำได้ก็จะเก่งในเรื่องการทำปุ๋ยหมักสำหรับผมแล้วยังในเรื่องการทำปุ๋ยหมักผมยังไม่เก่งนะฮะยังไม่เก่งก็อาจจะมีเคมีผสมนะมีเคมีผสมบ้างเป็นผสมประสานรากเขาเดินเต็มแล้วนะครับแล้วเรายังไม่ได้เอาลงดินมันก็เลยเริ่มที่จะเหี่ยวแห้งต้นไหนแข็งแรงก็ขึ้นต้นไหนไม่แข็งแรงก็จบไปแห้งไป
ไม่ตรงไม่ตรงไม่เป็นไรธรรมชาติดีดีอยู่กลางทุ่งนามีไก่ขันนอกจากเสียงไก่นะก็ไม่มีเสียงอะไรอย่างอื่นละเสียงนกเสียงไก่ในเรื่องของมลพิษก็น้อยมากนะครับน้อยมากการเผาป่าก็ไม่มีนะถึงมีก็จะมีเล็กๆน้อยๆนะครับสองต้นเรียบร้อยครับเราก็จะเก็บถุงอันนี้ถุงดำเอาไว้ใช้ต่อนะครับเช่นเคยครับหลังจากที่เราปลูกแล้วเราก็จะรดน้ำด้วยกระบวยนะครับเดี๋ยวผมก็จะตั้งกล้องทางนี้นะครับแล้วก็ตักน้ำเพื่อที่จะรดต้นอ้อยเบลลี่พุดด้านะครับ
เรียบร้อยนะครับ1กระบวยตีให้4ลิตรนะครับ1กระบวยตีให้4ลิตรถ้าเต็มกระบวยก็อยู่ประมาณ5ลิตรกว่าเพราะฉะนั้นเราปลูกไปทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19นะครับ19ต้น20ต้นก็เท่ากับ40ลิตรนะครับประมาณ40ลิตรเรารดน้ำไป40ลิตรนะถ้า40ลิตรเนี่ยถ้าเราใช้ฝักบัวในการเดินรดน้ำก็คงจะใช้เวลานานมากนะแต่ในนี้เราใช้กระบวยตักสาดตักสาดก็จะเร็วขึ้นเยอะเลยนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะนำวิธีนี้ไปใช้ได้นะฮะรอติดตามชมไปเรื่อยๆนะครับว่าโปรเจกต์1ไร่เนี่ยอีกสัก3เดือนข้างหน้ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นได้บ้างเนาะผมก็จะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆครับนะตอนนี้ปลูกเต็มหรือยังยังไม่เต็มเดี๋ยวก็จะหาอะไรมาปลูกแซมไปอีกนะครับปลูกแซมไปเรื่อยๆเลยนะครับว่าจะมีอะไรลงมาปลูกได้อีกเอาให้แน่นฮะเอาให้แน่นพื้นที่เลยนะอันไหนเกิดก็เกิดอันไหนไม่เกิดเราก็ไม่เป็นไรแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยหาอย่างอื่นมาแซมเรื่อยๆเวลาทีเกิดทียิบไม่เป็นไรนะแต่ถ้ามันห่างเกินมันก็จะกลายเป็นว่าเสียโอกาสณพื้นที่ตรงนั้นไปนะเอาให้ทีครับเอาให้ทีนะแล้วเดี๋ยวเวลาเราสะสางออกมันก็จะเลือกเอาว่าต้นไหนที่สมควรเอาไว้ต้นไหนที่สมควรที่จะเอาออกนะครับนะเดี๋ยวเราก็จะค่อยๆมาสะสางกันอีกทีนึงนะโอเคเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าครับคลิปหน้าก็จะมีการปลูกมะพร้าวน้ำหอมนะเพื่อนชาวครีเอเตอร์เราเอามาให้อยู่2ต้นนะปลูกวันนี้แหละฮะปลูกวันนี้แหละอาจจะมีการลองดินด้วยมูลวัวนิดนึงนะฮะมูลวัวนิดนึงนะมะพร้าวเนาะมะพร้าวแต่อย่างอื่นผมก็ไม่ได้ลองนะอย่างอื่นไม่ได้ลองปลูกมาน่าจะราวๆ200กว่าต้นแล้วทั้งหมดในพื้นที่นะฮะในพื้นที่ไม่ได้ลองก้นหลุมนะแต่ว่ามะพร้าวก็อาจจะต้องลองนิดนึงนะไม่แค่2ต้นเองนะดูแลนิดหนึ่งชาวครีเอเตอร์เราให้มานะครับโอเคครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณครับสวัสดีครับ